สวัสดีนะครับวันนี้จะพามาเที่ยวอำเภอแม่สอดนะครับมาพักที่โรงแรม PS แม่สอดโฮเทลนะครับสำหรับโรงแรมนี้นะเป็นโรงแรมที่สร้างใหม่นะครับสะอาดนะครับก็อยู่นอกเมืองสักหน่อยอยู่ติดกับถนนเส้นบายพาสนะครับการไปมาสะดวกอยู่ใกล้กับสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่1และแห่งที่2นะครับอยู่ใกล้ตลาดริมเมยก็ถือว่าเยี่ยมนะครับทำเลเยี่ยมอากาศก็ดีโรงแรมก็สะอาดถ้าใครผ่านมาผ่านไปก็ลองไปพักดูนะครับค่าที่พักก็ถูกนะครับถือว่าเป็นโรงแรมที่สะอาดมากเลยนะครับก็มีนี่นะครับโรงแรมข้างล่างนะครับก็จะสะอาดเป็นออกแบบสไตล์โมเดิร์นนะครับมีลิฟต์อำนวยความสะดวกนะครับก็เปิดบริการตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่นะครับชั้นล่างล็อบบี้นะครับก็มีที่ชมวิวชมอากาศตอนเช้าที่นั่งนะครับที่นั่งเล่นก็สะอาดนะครับบริเวณสวยงามนะครับที่จอดรถนะมองไปข้างนอกกว้างขวางดีนะครับก็อยู่ถนนบายพาสถนนเฉลิมเทพทางไปตลาดวัวครับห้องพักราคาประหยัดนะครับนะครับอากาศดีมากเลยนะครับอยู่นอกเมืองใกล้ชายแดนไทยพม่าไปง่ายสะดวกอยู่ใกล้ดิวตี้ฟรีครับสำหรับใครที่จะไปจับจ่ายช้อปปิ้งก็ได้ตลาดดิวตี้ฟรีที่จะข้ามไปฝั่งเชื่อมแยกประเทศพม่านะครับง่ายสะดวกครับเราเยี่ยมนะครับอากาศก็ดีอากาศก็ดีครับแม่สอดครับวันนี้แม่สอดที่แม่สอดจังหวัดตากเจริญมากนะครับเป็นแบบเป็นสถานที่เป็นที่ท่องเที่ยวฝั่งตรงข้ามคนก็นิยมไปเที่ยวนะครับอยู่ที่ปีก็จะมีที่เที่ยวเยอะๆขนาดก็ส่วนใหญ่ก็คนไทยไปลงทุนสร้างแล้วนะครับเลยไม่มีปัญหาเรื่องภาษานะครับจะไปพม่าแล้วก็คุยภาษาไทยนี่แหละครับก็จะรู้ครับคุยภาษาสบายนะครับคนที่จะไปเที่ยวก็บางท่านบางคนบางครอบครัวเขาก็จะมาพักที่แม่สอดก่อนมาเที่ยวแม่สอดก็แม่สอดเองมีสนามบินจากกรุงเทพมาจากต่างจังหวัดที่มีสนามบินที่แม่สอดครับถ้าเราไปเที่ยวต่อที่พม่าหรือจะไปเที่ยวที่อุ้มผางน้ำตกที่ลอซูก็จะมาพักก่อนกันที่แม่สอดก่อนนะครับถ้าแม่สอดก็เป็นเมืองใหญ่นะครับเจริญนะครับเนี่ยครับทางแบบสะอาดสะอาดดีนะครับน่าพักนะครับก็ลองมาดูกันแล้วกันนะครับผมก็จะมาพักที่นี่วันนี้ครับผมก็เคยมาพักใหญ่แล้วล่ะครับก็คือว่าโอเคล่ะครับนะครับจริงนะครับค่าประหยัด4,500 600นะครับอันนี้โอเคแต่ที่พักที่นี่ก็ถือว่าดีนะครับระดับเทียบกับระดับราคานะครับได้บรรยากาศได้อากาศที่สดใสยามเช้านะครับที่นี่ก็นะครับด้านข้างก็เป็นประมาณนี้นะครับ
็ดูไปนะครับสำหรับมาแชร์ไว้เผื่อใครมาอยากไปพักที่แม่สอดนะครับก็ถ้าหายที่พักไปกลางคืนไปฉุกละหุกหรือยังไม่ได้จองที่พักนะครับก็แนะนำตรงนี้นะครับ BS แม่สอดนะครับที่ว่าสะดวกนะครับง่ายสะอาดปลอดภัยนะครับต้องมียามรักษาการตลอดทั้งคืนประมาณนี้นะครับนะครับมองออกไปด้านหน้าถนนนะครับก็จะเห็นรถวิ่งนะครับวิวสวยนะครับด้านหน้ามีภูเขาอากาศก็จะดีตอนเช้านี่นะครับก็คือด้านหน้าถนนบายพาสนะครับวันนี้คนนิยมพักคนนิยมไปไหนมาไหนหรือธุรกิจต่างๆก็จะอยู่ตามบายพาสนะครับเพราะมันสะดวกไปมาง่ายถนนกว้างขวางนี่จอยแกนะครับนี่นะครับวันนี้คนไปไหนมาไหนส่วนใหญ่ใช้รถส่วนเชื้อว่างเลยบ้างอยู่ไกลนิดหน่อยสักกิโล2กิโลก็ไม่เป็นไรนะครับอากาศดีก็จะไปพักนะครับทางซ้ายก็จะมีน้ำทะเลน้ำพุนะครับน้ำพุบรรยากาศดีนะครับทางซ้ายก็เดินมาสูดอากาศหายใจนะครับอากาศสะอาดแรงก็ใหม่ก็น่าพักถ้าแรงใหม่อยู่ก็ทุกอย่างก็สะอาดก็น่าพักครับไม่เคยแจแอแอใช้ได้นะครับอยู่เฉยนะครับทางซ้ายก่อนนะครับเนี่ยถ้าเรามองออกไปจากตัวโรงแรมก็จะเห็นอยู่เห็นถนนบายพาสแล้วก็สวนไปสวนมานะครับก็อยู่ไกลสักหน่อยเพราะว่าจะไม่มีเสียงรบกวนเท่าไหร่นะครับกลางคืนก็ไม่มีเสียงรบกวนก็นอนหลับสบายได้นะครับถือว่าใช้ได้นะครับเราจะพักดีนะครับที่จอดรถนะครับที่จอดรถก็ได้ประมาณ70กว่าคันนะครับทั้งบริเวณโรงแรมทุกคนเอารถมาอย่างนี้ก็จะพักได้ทุกคนจริงที่จอดรถไม่แออัดบรรยากาศดีนะครับท้องฟ้าสดใสเลยท้องฟ้าก็โอเคนะครับไม่ก็แกแออัดมันก็นี่ครับอยู่กันไปครับอยู่ที่นี่นะThank you.
หลับเครื่องมันทำเนยความสุขเดียวภายในห้องก็จะมีที่นอนที่สบายสั่งความพิเศษนะครับเครื่องปรับอากาศนะครับ